โอ้ยบรรยากาศช่วงเช้าตื่นมา8 โมงกว่าโอ้โหออกไปทำงานดีกว่าโอ้ใส่เสื้อแก้งแกงโอ้โหพัดลมปิดหน่อยละกันเนาะแต๊บจะเอาโว้สวัสดีครับเจ๊อันนี้เจ๊หรือเมียครับเนี่ยฮะเจ๊หรือเมียครับเนี่ยฮัลโหลอะไรครับเนี่ยอุ้ยโอ้สวัสดีครับแม่เมื่อคืนแบบเป็นไงบ้างเมื่อคืนโทษทีละกันเนาะเดี๋ยวผมหางเกงผมก่อนละกันนะโอเคโอเคผมไปทำงานแล้วนะผมไปทำงานแล้วนะเฮ้ยผมไปกาของไก่ไปทำงานแล้วนะเออเฮ้ยอันนี้มีโต๊ะคอมด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยมีเว็บไซต์อะไรเว็บอะไรวะเนี่ยFarming Simulator โอ้โหมีคอมแรงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีกระดาษอะไรเรียกว่าเนี่ยโอ้ยผมไปละผมไปทำงานแล้วนะจ๊ะรออยู่นี่นะรออยู่นี่นะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อแอร์เหรออ๋อมีแอร์ด้วยห้องแคบไปนิดนึงนะนี่เปิดได้ปะเนี่ยโอ้โหเช้าแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปทำงานกันดีกว่านะผมตื่นเช้ามาออกทำงานกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยวิ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 อะไรวะเนี่ยวิเฮ้ยโอ้โอ้มันทำอะไรตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหพี่มันทำอะไรโอ้ห้องอาบน้ำโอ้มันทำอะไรตรงนี้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้เจ๊เออหือหือเราเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยหือเราเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันแล้วเนี่ยเอออันนี้อยู่เราตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะคนนู้นนะก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้นะครับเราก็จะออกไปทำงานนะผมก็มีรถกระบะทำไมไม่มีรถกระบะอีกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราก็มีรถหรูแล้วเดี๋ยวเราก็มีรถหรูรถกระบะผมรู้สึกว่าผมขับไม่มันละโอเคไปเดี๋ยวเราไปทำงานกันดีกว่าโอ้โหรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะขับรถกระบะไปทำงานก่อนละกันนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปที่บริษัทก่อนเลยเดี๋ยวไปเช็คชื่อเดี๋ยวไปตอกบัตรก่อนไปขออนุญาตไปที่บริษัทนะขออนุญาตไปทำงานที่บริษัทละกันครับเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะขออนุญาตไปทำงานที่บริษัทนะครับเดี๋ยวไปที่ขับรถไปที่บริษัทก่อนละกันนะคนนู้นนะโอเคอันนี้คือเล่นแบบชีวิตจริงเลยนะเล่นแบบชีวิตจริงเลยเอางี้เดี๋ยวคลิปนี้แบบเล่นแบบชีวิตจริงเลยละกันเนาะเล่นแบบชีวิตจริงเลยแล้วกันโอเค EP 1เล่นแบบชีวิตจริง EP 1เลยแล้วกันนะครับวันนี้นะคลิปนี้นะ EP 1เลยแล้วกันนะเริ่มจากการขับรถออกจากบ้านแหละแล้วก็เดี๋ยวตกเย็นเดี๋ยวกลับเข้าบ้านให้ดูโอเคเล่นแบบชีวิตจริงเลยแล้วกันนะครับโอเคโว้ยแต่เป็นรถมันเข้าป่าไงมันชีวิตจริงตรงไหนวะเนี่ยโอเคไปกันเลยครับผมเดี๋ยวขอแยกไปทำงานนะครับนะโอ้ช่วงนี้ก็ฤดูกาลใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูช่วงนี้นะมันก็จะเหลืองๆนิดนึงเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมช่วงปลายปีอะไรเงี้ยเนี่ยวิ่งขับรถมาไม่นานก็ถึงบริษัทแล้วนะครับผมบริษัทไอ้เป็นบริษัทเรานะเมื่อกี้ที่เราอยู่นั้นเป็นบ้านนะบริษัท 3AO เหรอใช่ปะไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับยามนี่สวัสดีครับเป็นไงเล่าโอเคเดี๋ยวขอแยกไปตอกบัตรก่อนแล้วกันนะครับผมตรงที่ตอกบัตรก็อยู่ตรงนี้เลยขอแยกมาตอกบัตรนะครับเดี๋ยวตอกบัตรเสร็จก็ไปทำงานนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอกบัตรนะครับผมตรงนี้ไม่เปิดประตูล่ะตอกบัตรนะวิ่งมาตอกบัตรตรงนี้เลยกึ๊บ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 นี่เลยปึ๊บโอเคเช็คชื่อเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวเราไปทำงานวันนี้ผมมาสายนิดนึงนะมีธุระนะผมเมื่อคืนหนักไปหน่อยโทษทีละกันเจไปแล้วลูกพี่ครับนี่รถเกี่ยวนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวนะครับผมก็อยู่งี้ไปก่อนแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราไปทำงานนะครับที่บ่อเลยแล้วกันนะครับก็ตอกบัตรไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปที่บ่อนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับไปที่บ่อบึงของเรานะครับนี่บริเวณตรงนี้กันเลยนะครับขออนุญาตมาร์กก่อนแล้วกันเดี๋ยวลงตรงไปก็เลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเลยโอเคไปเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปที่บ่อนะครับเดี๋ยววันนี้ขับบุมยาวกันนะทุกคนนะวันนี้ขับบุมยาวนะครับวัน
นี้ขับผมยาวกันเลยปูนไปกันเลยด้วยกันเลยครับผมชีวิตคนนึงเนี่ยเอาตัวเนี่ยผมเป็นหัวหน้างานนะผมเป็นหัวหน้างานนะแต่ว่าผมก็ยังทำงานอยู่นะพอดูไม่ใช่เป็นหัวหน้างานแล้วจะนอนดูไม่ได้นะผมก็ต้องทำงานนะผมก็ต้องทำงานอยู่ดีนะนะเป็นหัวหน้างานก็ต้องทำงานนะผมไอ้ตามจริงเรามีรถ400อยู่นี่ว่ะกระบะแบบอันนี้อยู่นี่ว่ะหนูดูการใส่เกียร์ว่ะถอนเกียร์ดินี่ถอนเกียร์อัตโนมัตินี่มันจะใส่เกียร์อัตโนมัติแล้วก็ถอนเกียร์อัตโนมัตินะคุณดูสวัสดีครับพี่มีเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5โอ้โหเกียร์5เกียร์6ต่อเลยโอ้ควบถึงบ่อแล้วครับถึงบ่อแล้วครับผมไม่ได้นอนบ่อนะเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ไม่ได้นอนบ่อครับโอเคจอดนี่เลยแมทโอเคฮ่าฮ่าโอเคครับผมชีวิตจริงนี่แหละแล้วก็วิ่งมาทำงานนะผมนะก็ประมาณนี้แหละชีวิตการทำงานของเรานะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็ชิวๆนะครับนี่สวัสดีครับพี่นี่คนงานเขาก็จะขับคูเปอร์ต้าขับอะไรก็ว่ากันไปนะนี่งานบึงของเรานะครับนะก่อนวันนี้ผมก็จะขับเจ้าเครสนะบูมยาวนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวดูกันขับแบบสมจริงกันเลยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวดูกันขับแมคโครแบบสมจริงกันเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเลยโอเคแล้วก็เร่งเครื่องไม่ต้องเร่งครับเดี๋ยวเครื่องมันเร่งให้เองเนาะโอเคเรียบร้อยครับผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตมาขับทำงานครับทำงานทุกวันนะครับผมก็มาที่บ่อทุกวันนะตกเย็นก็กลับบ้านแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากครับโอเคมาดีครับก็ชิวๆนะผมชิวๆทั้งวันอย่างนี้แหละโอเคถามว่ากินข้าวยังก็ยังครับผมนะเดี๋ยวมากินที่บ่อนะครับเดี๋ยวก็จะมีข้าวมาส่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีข้าวมาส่งเองนี่มีข้าวมาส่งมีคนงานมาทำนะครับมีคนงานทำกับข้าวนะครับโอเคทำกับข้าวมาส่งนะครับผมถ้าชอบก็กินถ้าไม่ชอบก็ไปที่ร้านอาหารได้นะครับไม่เป็นไรนะผมก็นี่ครับผมก็เล่นแบบชีวิตจริงเลยนะคุณดูนะผมเล่นแบบชีวิตจริงให้ดูเลยนะแบบชีวิตจริงๆเลยนะชีวิตทำงานจริงๆเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทำงานชีวิต1วันนะครับผมนี่ขับบูมยาวกันเลยปึ้งปังปึ้งปังกันเลยจวดครับผมจวดครับตึงตึงแหมตอนนี้เรามาลอกตรงบริเวณนี้นะคุณดูนะว่าตรงนี้มันยังตื้นอยู่นะครับเจ้าของที่เขาบอกว่ายังตื้นอยู่นะครับโอเคนะผมเนี่ยตรงนี้มันยังตื้นอยู่นะครับมันยังตื้นอยู่เลยลูกพี่มันยังตื้นอยู่เลยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเอาตื่นก็ตื่นวะลูกพี่ตื่นก็ตื่นเดี๋ยวผมล้วงให้เยอะๆเลยเนี่ยตื่นก็ตื่นโอเคตื่นพอยังลูกพี่ตื่นพอยังฮะตื่นพอยังเนี่ยอันนี้มุมมองเด็กออยเลอร์มันไกลมากๆเลยอ่ะหือไกลจัดๆเลยอ่ะคุณดูโหยาวมากครับบูมเดี๋ยวเราตักลอกตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปลอกฝั่งนู้นนะคุณดูนะนู้นไปลอกฝั่งนู้นเลยนี่แหละคือการเล่นแบบชีวิตจริงครับใช้ชีวิตประจำวันเลยครับผมเล่นแบบชีวิตประจำวันกันเลยปึ้งขับแบ็คโฮครับผมโอ้เกือบชนต้นไม้แต่งด้วยแต่งทางให้ด้วยโอ้เครื่องมันเร่งแรงมากเลยเนาะแอดตีเสียงบูมยาต้องมีเสียงแอดด้วยนะโอ้เดี๋ยวดูดิมันลึกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหลึกขนาดจนบูมยาวไม่ถึงอ่ะอันนี้คือผมลงสุดแล้วนะเนี่ยสุดแล้วเนี่ยเนี่ยลงต่อไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือดินมันอยู่ตรงนี้นี่ดินที่ยังไม่ได้ขุดอยู่ตรงนี้ดินที่ยังไม่ได้ขุดอยู่ตรงนี้ถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถึงเฉยไปคนงานเขาก็ทำงานครับผมขับไมโครฝั่งนู้นโกบีก็ทำงานรถดำก็ทำงานนะครับรถทั้งหมดเป็นรถของบริษัทเราทั้งหมดนะครับบริษัทผมทั้งหมดเลย
นะครับผมเนี่ยคือแบบคือคนขับไม่พอนะคนดูผมก็ต้องได้มาลอกคลองอย่างเงี้ยผมเป็นหัวหน้างานเนี่ยผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยผมก็ต้องได้มานั่งขับแบ็คโฮให้ลูกค้าเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเป็นไงล่ะดีป่ะล่ะผมก็ต้องได้มานั่งขับแบ็คโฮเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาไม่พอใจนะครับลูกค้าเขายังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถูกสเปคว่าอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ถูกสเปคในการในบ่อเพราะว่าเขาจะเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยเขาต้องแบบใช้ความลึกนิดนึงแต่พอบูมสั้นมันขุดไปครั้งแรกขุดไม่ลึกครับผมก็เลยได้มาแก้อย่างนี้นะครับก็เลยได้มาแก้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับบรรยากาศก็จะมืดๆหน่อยนะก็ดูนะมืดๆคึมๆเลยแหละมีแดดนิดหน่อยมีแดดนิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยถึงปานกลางแล้วกันนะครับผมจวดครับผมจุดจวดครับโอเคตรงนี้มันล้วงไม่ถึงว่ะโอเคตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะเราน่าจะได้ต้องไปล้วงฝั่งนู้นแล้วนะเนี่ยเป็นไงหัวหน้างานต้องได้มาทำงานเองอย่างเงี้ยหัวหน้างานต้องได้มาทำงานเองอ่ะเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นยังไงเล่าเป็นไงล่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้มันแบบสมจริงนิดนึงนะคุณดูนะหรือว่าไม่ต้องเร่งวะไม่ต้องเร่งหรอกมั้งเร่งดีปะไม่ต้องเร่งหรอกเดี๋ยวเราแบบไอ้นี้นิดนึงอ่ะเราแบบคิดซะว่ามันเป็นเวลา 5:00 นแล้วกันเนาะโอเคแฟบนี่ตรวจครับผมตรวจครับมาทำงานครับประมาณนี้แหละนี่ครับก็เวลามีข้าวมาส่งครับผมมีข้าวมาส่งประมาณสายๆช่วง 8:00 นกว่าๆเนี่ย 8:00 นกว่าๆเนี่ยแล้วก็ลงรถมากินข้าวครับผมลงรถมากินข้าวนะครับกินร่วมกันนะครับกินร่วมกันเลยเนี่ยจะกินร่วมกันเลยกินร่วมกันอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละนั่งกินร่วมกันนะครับผมปึ๊บๆๆเนี่ยช่วงกินร่วมกันอยู่ช่วงรถเนี่ยอยู่ช่วงรถนะครับผมกินร่วมกันปึ๊บเนี่ยรับประทานร่วมกันปึ๊บๆๆๆๆเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งไปขับรถแมคโครต่อนะครับผมนะเนี่ยเล่นแบบชีวิตจริงนะผมกินเสร็จแล้วโอเคกินเสร็จแล้วครับผมแล้วก็วิ่งมาขับรถต่อนะครับทุกคนโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้โหวิ่งมาแล้วก็ดูงานไปด้วยนะครับผมเป็นหัวหน้างานต้องดูงานนะครับแล้วต้องอ่านเกมออกด้วยนะตรงนี้นะดินมันยังไม่ตรงเลยเนี่ยมันต้องดินต้องมีตรงเนี้ยเดี๋ยวแมคโครบูมสั้นมาเขี่ยลงนะครับผมก็อีกหลายวันเลยแหละงานตัวนี้โอเคถ้างานเร่งจริงๆก็ต้องแบบห่อเข้ากล่องมากินบนรถเลยนะถ้างานเร่งจริงๆอ่ะแต่นี้ก็ถือว่าเร่งอยู่นะเร่งปะเขาดูคิดว่าเร่งปะนี่ๆเนี่ยมันดินมันขาดตรงเนี้ยต้องเอาใส่นะครับผมขาดก็เติมครับเกินก็เอาออกครับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับงานดินน่ะแต่ถ้าเสียหายไปแล้วนี่ขุดไปแล้วนี่เอาเติมยากครับผมขุดไปแล้วจะเติมยากนะครับตรวจเลยครับผมคือเนี่ยขนาดเป็นหัวหน้างานน่ะหัวหน้างานก็ต้องได้มาขับรถเองนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนขับบูมยาวนะครับเพราะว่าบูมยาวเป็นงานด่วนนะครับผมเป็นงานด่วนเลยย้ายรถมายังไม่ได้เข้าบริษัทเลยเนี่ยย้ายรถมายังไม่ได้เข้าบริษัทเลยดูวดครับผมโอเคแฟบลงไปเลยคือมันสวิงอย่างนี้ได้ปะเอาได้นี่ว่าแต่มันติดต้นไม้อยู่นะติดต้นไม้อยู่นะข้างบนน่ะว่าไม่เสี่ยงดีกว่า
ว่าวิ่งสวิงอ้อมดีกว่าเนาะเสียเวลาหน่อยช่างมันปลอดภัยดีปลอดภัยนะผมมันปลอดภัยครับเสียเวลาหน่อยจะไม่เป็นไรดีกว่าเราไปชนต้นไม้หักไม่เป็นไรครับแต่ปูมามหักนี่สวยเลยนะผมสวยเลยนะเนี่ยโอ้มันมองไม่ค่อยเห็นแบบมองข้างนอกมันต้นไม้บังนะครับมองไม่ค่อยเห็นจริงไปเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นแล้วนะคนดูนะจะเดินไปฝั่งนู้นแล้วเอออย่าตกเลยเว้ยอย่าตกเลยเว้ยกูเดินง่ายอยู่นะเนี่ยไปครับนู่นเดินไปฝั่งนู้นเลยไปยืนอยู่ตรงผมที่อ่ะเดินมาเลยครับผมเดินมาเลยโอ้โหเสียงดังมากเสียงดังจัดๆเลยอ่ะเสียงแบบดังเลยอ่ะเออตรงนี้โล่งๆเลยเนี่ยมาตรงนี้โล่งๆเลยเนี่ยเออฟ้าโอ้โหเอื้อมได้ไกลมากถึงปะเนี่ยโอ้ลืมกดไวโทษทีโอเคได้อยู่ครับผมตรงนี้ก็ถมไปเลยเนี่ยถมไปเลยถ้าไม่พอก็เดี๋ยวเอารถใส่รถน้ำมาถมอีกโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วครับผมก็เรียบร้อยครับสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะคุณดูนะสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วเราก็จะจอดปุ่มยาวไว้ตรงนี้แหละประมาณนี้นะครับก็จะกลับบ้านนะครับผมคือการจอดปุ่มยาวเนี่ยต้องจอดแบบจอดแบบคือมันไม่ใช่แค่ปุ่มยาวหรอกการจอดรถทุกคันอ่ะต้องแบบบุ้งกีแตะพื้นนะครับผมบุ้งกีต้องแตะพื้นนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็แล้วก็วิ่งกลับครับผมเดินกลับไปขึ้นรถกลับบ้านสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะคนดูนะตอนนี้5โมงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกลับได้เลยนะครับผมนี่5โมงเรียบร้อยแล้วนะครับผม5โมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับได้เลยไปลูกพี่ไปเดินทางกลับได้เลยกลับบ้านเราครับ5โมงแล้วโอ้โหทำงานมาทั้งวันนะครับผมเหนื่อยแล้วเนี่ยฮัลโหลเหนื่อยแล้วเนี่ยปุ๊บโอเคขึ้นรถครับผมกลับบ้านแล้วลูกพี่นะโอเคก็จะมีบางคนก็นอนบ่อนะครับบางคนเขาก็กลับบ้านนะครับบางคนเขาก็เช่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนเราก็เป็นหัวหน้างานแล้วก็วิ่งกลับบ้านครับผมแล้วก็ไปที่ไปที่บริษัทนะครับผมต้องไปที่บริษัทก่อนนะแล้วก็ไปตอกบัตรนะครับผมตอกบัตรก่อนไปตอกบัตรก่อนโอเคโหมีเราเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบคลัตช์มันก็เหยียบตามนะเนี่ยเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยมันก็เหยียบตามนะเดี๋ยวดูข้างล่างว่ะสุดยอดเลยอ่ะปูนปูนไปครับผมไปแล้วครับโอ้โหรถเรายังเก่าอยู่เนาะแหมขนาดเป็นหัวหน้างานนั้นเนี่ยหือเป็นท่อมแก่ครับผมเป็นท่อมแก่ครับขับมาไม่ไกลแล้วก็ถึงบริษัทนะครับผมบริษัทเราก็ไม่ไกลจากหน้างานสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับเฮ้ยมาผิดทางเฮียตรงไปอีกนี่วะมันตรงไปอีกนะผมตรงไปอีกเออนี่ถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอเคครับผมเล่นแบบชีวิตจริงเลยนะครับทุกคนโอเคตรงนี้ก็จะเละนิดนึงนะมันไม่รู้เป็นไรโอเคถึงแล้วครับมาตอกบัตรก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่กลับบ้านแล้วนะพี่นะก็จะมีบางคนก็เลี้ยงสังสรรค์กินบงกินเบียร์อะไรเงี้ยนะครับผมปึ๊บนี่ตอกบัตรกั๊บกั๊บเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปนั่งกินเบียร์กันนะครับฉลองกันเล่นเล่นนะชิวๆก็จะมีพื้นที่ให้นั่งกินอยู่นะครับผมก็อยู่ประมาณแถวๆนี้แหละเนี่ยช่วงตอกบัตรนี่แหละก็นั่งกินกันอยู่ช่วงนี้แหละนี่เก้าอี้มีอะไรเนี่ยนะผมนั่งกินกันเลยนะครับบริษัทผมใหญ่นะครับตกเย็นมาก็มีคนนอนบริษัทก็มีนะผมคนนอนบริษัทก็มีหรือไปนอนบ้านก็ได้นะครับส่วนคิดว่ามันมืดแล้วนะสมมุติว่ามันมืดแล้วเราก็เดินทางกลับครับผมกินบงกินเบียร์อะไรเรียบร้อยก็เดินทางกลับครับไปเดินทางกลับบ้านกันกลับบ้านเรารักเราอยู่นะครับผมกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมกลับบ้านเรารักเราอยู่นี่ครับก็เดินทางกลับเลยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับผม
หมู่บ้านกับบริษัทก็ไม่ไกลกันนะครับมาทำงานแบบชิวๆอ่ะชิวมากเลยอ่ะอันนี้ก็สมมุติว่ามันมืดแล้วเนาะสมมุติว่ามันค่ำแล้วนะครับเนี่ยก็ได้เวลาเดินทางกลับนะครับผมนี่ครับผมโอเคก็ถึงบ้านหมู่บ้านเรียบร้อยนะครับนี่โอเคถึงหมู่บ้านที่เรียบร้อยก็ใครที่จะไปจ้างก็มาจ้างที่บริษัทเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปจ้างผมที่บ้านเลยก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ชื่อหมู่บ้านครับนี่หมู่บ้านของเรานะครับนี่หมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งมาเลยนี่มีชาวบ้านเดินกันชิวๆเลยแล้วก็เหยียบไปเลยเหยียบตายผมเหยียบตายเป็นวันละร้อยคนอ่ะเอออันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลประจำหมู่บ้านนะครับผมใช่หรือเปล่าวะเป็นร้านอาหารนี่วะโรงพยาบาลก็บ้าแล้ว โรงพยาบาลที่ไหนก็มีแบบนี้วะนี่ก็มาที่บ้านได้เลยครับผมอันนี้คือบ้านของผมนะครับนี่บ้านของเราบ้านหลังเล็กๆบ้านเท่าแก่โอ้โหหลังเล็กๆเองแล้วก็มีโรงจอดรถโง่ๆโอ้โหเออที่จอดรถไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมก็เป็นนอนได้ครับผมขออนุญาตอาบน้ำก่อนแล้วกันนะขออนุญาตอาบน้ำนะขออนุญาตอาบน้ำไอ้เออมึงหน้ามึงฟินมากเลยนะอาบน้ำเนี่ยเออแล้วก็เกงไว้ใส่ด้วยนะโอเคอยู่นี่ละเออป้าผมไปนอนก่อนแล้วกันนะโอเคอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนอนครับผมอาจจะเล่นคอมเล่นเกมสักแป๊บนึงนะผมแล้วคอมมึงไม่มีเก้าอี้เลยเหรอวะเนี่ยเล่นเก้าอี้เล่นเล่นคอมเสร็จก็มานอนครับผมบ้าโอ้โหมีสาวนอนอยู่ด้วยเออโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็เล่นแบบชีวิตจริงนะครับ EP แรกเลยแล้วกันนะผมนะก็แบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้จริงครับชีวิตจริงนะก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าอยากเล่นอีกก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ